ความท้าทายประจำสัปดาห์หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องครีเอเตอร์ทุกๆท่านด้วยครับและหลายท่านนะครับคงจะเห็นคำว่าความท้าทายประจำสัปดาห์ของคุณนะครับและก็จะมีคำว่าขั้นตอนถัดไปซึ่งตรงนั้นนะครับก็จะมีแถบสีน้ำเงินให้เราได้เห็นนะครับถ้าเราขั้นทำขั้นตอนไหนเนี่ยแถบตัวสีน้ำเงินมันก็จะเลื่อนจำนวนมากขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจนถึง 100% ตรงนี้นะครับมันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของการนำส่งเพราะว่าเหมือนกับว่า Facebook นี่คือมีกิจกรรมมีคำสั่งให้เราทำเราลืมทำอะไรบ้างในกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันในแต่ละครั้งยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการตอบคอมเมนต์ในเรื่องของการรับดาวในเรื่องของจำนวนผู้ติดตามที่คุณจะต้องทำให้ครบตามจำนวนนะครับผมลองทำดูแล้วนะครับมันก็ช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้เราได้ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ลองมาดูนะครับว่าขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรบ้างแต่ว่าในส่วนนี้นะครับแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันคือผมนี่ทำเป็นประจำนะครับขั้นตอนมันอาจจะน้อยกว่าของท่านถ้าท่านไหนไม่เคยทำมันอาจจะเยอะนะครับอันนี้คือลองเข้าไปเช็คดูในส่วนของตรง Challenge Weekly ของตนเองนะครับเป็นประจำก็แล้วกันนะครับมาดูกันเลยว่าดูกันตรงไหนครับเมื่อเราแตะเข้ามาตรงที่ Dashboard มืออาชีพนะครับตรงเมนูนี้นะครับเราก็จะเห็นคําว่าขั้นตอนถัดไปและก็จะมีคำว่าดูทั้งหมดนะครับด้านขวามือซึ่งตรงนี้ครับก็จะมีรายการแตกต่างกันไปบางท่านอาจจะมี2รายการ3รายการ4รายการ5รายการ6รายการนะครับแต่เข้าไปดูครับขั้นตอนถัดไปของผมมีอยู่นะครับ5รายการฉะนั้นนะครับเขาก็จะบอกให้เราทำอะไรบ้างว่าสิ่งที่มันขาดหายไปจากที่คุณเคยทำเหมือนกับมันเป็นการแจ้งเตือนนะครับข้อที่1ตอบกลับ49ความคิดเห็นแต่เข้าไปครับพอมาถึงตรงนี้นะครับระบบมันก็จะบอกว่ามีคอมเมนต์ไหนที่เรายังไม่ได้ตอบนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวที่1นะครับเยี่ยมเลยครับวันนี้รายงานตัวนะครับเข้าห้องเรียนเช่นเคยนะครับอันนี้ก็คือ1วันที่ผ่านมาฉะนั้นเราก็ไปตอบคำถามเขาในตรงนี้นะครับตอบคำถามนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กลับมาที่เดิมนะครับกลับไปที่เดิมนะครับถ้าเราทำคำตอบครบนะครับ49ความคิดเห็นเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะหายนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่2นะครับจะให้เห็นเป็นทีละข้อเนาะ Continue your weekly challenge นะครับตัวนี้ก็คือเข้าไปแตะเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปแตะดูเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำอันนี้ผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับมีผู้ติดตาม50คนสร้างโพสต์ใหม่นะครับตัวที่2สร้างโพสต์สาธารณะใหม่15โพสต์ตอนนี้ได้6โพสต์นะครับจาก15โพสต์นะครับเราก็สร้างโพสต์ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือแตะเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีสตอรี่นะครับมีคลิปสั้นมีไลฟ์สดแล้วก็มีโพสต์ปกติกลับเข้าไปดูครับด้านหลังนะครับลองใช้โพลนะครับบนคลิปเรียวของคุณอันนี้ก็คือเขาให้สร้างคลิปสั้นนะครับอันนี้คือให้สร้างคลิปสั้นนะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวสุดท้ายนะครับแสดงเห็นว่าโปรไฟล์ของคุณตรวจสอบยืนยันแล้วอันนี้ก็คือเป็นให้เราสมัครนะครับ Meta Verify นั่นเองตรงนี้นะครับตัวนี้เราจะสมัครก็ได้ไม่สมัครก็ได้แต่ระบบมันจะแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันจะได้เงินกับเรานะครับต้องอธิบายอย่างนี้ทีนี้นะครับถ้าตรงนี้มันเต็มนะครับตรงด้านบนนะครับตรงรูปโปรไฟล์การท้าทายสัปดาห์ของเรามันก็จะเป็นสีเขียวเกือบเต็มทั้งหมดเห็นไหมของผมมันก็จะเต็มเกือบทั้งหมดปกติแล้วมันมีเยอะกว่านี้นะผมทำก็ไม่ครบทุกรายการเลยครับไอ้ตัวนี้ก็คือเหมือนกับเป็นงานที่ Facebook สั่งให้เราทำหรือให้ทำตามนะครับข้อดีของมันนะครับผมบอกได้เลยนะครับมันก็จะเปิดค่าการมองเห็นให้เราเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมทำดูทุกๆเพจนะครับมีการเข้าถึงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนำส่งคลิปของเราให้ดีขึ้นลองทำดูครับลองทำดูผมว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทำตามเขานี่แหละครับแล้วมันก็จะตรงนี้มันก็จะเต็ม 100% นะครับก็ลองทำดูนะครับในส่วนนี้มันจะช่วยในเรื่องของการเข้าถึงเปิดค่าการมองเห็นเหมือนกับเราร่วมทำกิจกรรมต่างๆของ Facebook นะครับมันก็จะเป็นการดีนะครับไปตอบคอมเมนต์เพื่อนนะครับทำในเรื่องของโพสต์เนี่ยคือเราโพสต์ไปกี่โพสต์แล้วต่อสัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้ตัวสีน้ำเงินมันก็จะเต็มนะครับผมว่ามันเป็นการดีนะครับมันทำให้ปริมาณการเข้าถึงและการมองเห็นน่ะคือเพิ่มมากขึ้นนะครับ